สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและพิพิธภัณฑ์ต่างๆของสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2554เวลา 6:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย7ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินจากวิทยาลัยเซนต์แคทเธอรีนที่ประทับแรมไปทอดพระเนตรสภาพเมืองเคมบริดจ์เมืองนี้อยู่ห่างจากกรุงลอนดอนทางทิศเหนือระยะทาง60ไมล์อยู่ในมณฑลเคมบริดจ์เชอร์มีแม่น้ำแคมไหลผ่านขึ้นไปทางเหนือจนถึงอีลีตั้งขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่12พระโรมันคาทอลิกนิกายฟรานซิสกันโดมินิกันและคาเมลไลท์เป็นผู้ก่อตั้งและตั้งชื่อเมืองตามชื่อแม่น้ำแคมที่ไหลผ่านตัวเมืองกระทั่งกลายเป็นชุมชนเมืองเมืองนี้มีวิทยาลัยหลายแห่งส่วนใหญ่กษัตริย์หรือขุนนางท้องถิ่นสร้างและอุปถัมภ์เช่นคริสต์คอลเลจสถานที่ศึกษาของชาร์ลส์ดาร์วินและจอห์นมิลตันกวีคนสำคัญเชอร์ชิลล์คอลเลจตั้งชื่อตามเซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์ทรินิตี้คอลเลจสถานที่ศึกษาของเซอร์ไอแซคนิวตันคิงส์คอลเลจเป็นวิทยาลัยที่มีวิหารงามที่สุดในเมืองเคมบริดจ์Queen's College พระราชินี Margaret of Anjou และ Elizabeth Woodville ก่อตั้งมีสะพานไม้เก่าแก่ William Etheridge ออกแบบรวมทั้งมี The Round Church 1ใน4โบสถ์ในสหราชอาณาจักรที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมเก่าแก่เป็นอันดับ2ที่ตั้งของระฆังที่ใช้เสียงเดียวกับ Big Ben ของกรุงลอนดอนเมืองเคมบริดจ์ยังมีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ศิลปะโรงละครรวมทั้งมีสวนพฤกษศาสตร์ร้านอาหารและร้านค้าต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ฟิสวิลเลียมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการยกย่องว่ารวบรวมศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษริชาร์ดวิสคาร์ลฟิสวิลเลียมออฟเมอร์เรนคนที่7ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2359แล้วมอบให้มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พิพิธภัณฑ์นี้รวบรวมภาพวาดผลงานชิ้นเอกจากคริสต์ศตวรรษที่14จนถึงปัจจุบันรวมถึงภาพพิมพ์ประติมากรรมเฟอร์นิเจอร์เกราะเครื่องปั้นดินเผาเครื่องแก้วศิลปะตะวันออกเหรียญวัตถุโบราณจากอียิปต์กรีซโรมันและไซปรัสผลงานชิ้นเอกโดยไทเทียนเวโรเนสรวมถึงหนังสือต้นฉบับตัวเขียนลายเซ็นนักดนตรีฝีมือเยี่ยมอย่างแฮนเดลเพอร์เซลและนักประพันธ์เพลงอื่นๆในช่วงศตวรรษที่19ถึง20สิ่งของที่นำมาแสดงส่วนใหญ่ได้มาจากการบริจาคการจัดซื้อการสนับสนุนจากศิษย์เก่าและนักสะสมของเก่าการบริจาคจากกองทุน National Art Collection และองค์กรการกุศลอื่นๆพิพิธภัณฑ์เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเมื่อปีพุทธศักราช2381สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรหนังสือหายากในห้องหนังสือหายากซึ่งไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าและทอดพระเนตรศิลปะกรีกโรมันเครื่องกระเบื้องเครื่องปั้นดินเผาของเอเชียตะวันออกยุโรปและศิลปะจีนในตอนเที่ยงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารบราวน์พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะนักวิชาการมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีรถไฟเมืองเคมบริดจ์ประทับรถไฟไปสถานีรถไฟคิงส์ครอสกรุงลอนดอนเวลา 14:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟคิงส์ครอสกรุงลอนดอนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปบริติชมิวเซียมทอดพระเนตรเครื่องเซรามิกจีนยุคราชวงศ์ซองเหนือซึ่งนับว่าเป็นศิลปะชิ้นยอดเยี่ยมมีสีเทาฟ้าอันเกิดจากการผสมเหล็กและไทเทเนียมเครื่องถ้วยชนิดที่มีอยู่เพียง65ชิ้นในโลกพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีถึง17ชิ้นและโบราณวัตถุของไทยและประเทศใกล้เคียงนายเฮนรี่กินสเบิร์กเป็นผู้สะสม British Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งแรกในโลกตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2296ระยะแรกสะสมโบราณวัตถุของเซอร์แฮนสโลนนายแพทย์นักธรรมชาติวิทยาและนักสะสมของเก่าจำนวน 71,000 ชิ้นต่อมามีประกาศพระราชบัญญัติจัดตั้ง British Museum เมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2296พิ
พิธภัณฑ์นี้เปิดเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2302ต่อมาในช่วงศตวรรษที่19ถึง20ได้วัตถุโบราณจำนวนมากจากอียิปต์กรีกและกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางรวมทั้งโบราณวัตถุและศิลปกรรมภายในประเทศและภาคพื้นยุโรปดำเนินการโดยเซอร์ออกัสตัสแฟรงค์ในศตวรรษที่21ถึงปัจจุบันเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆจากทั่วทุกทวีปจำนวนถึง7ล้านชิ้นมีผู้เข้าชมมากกว่า6ล้านคนต่อปีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรรศการสมบัติโบราณล้ำค่าจากอัฟกานิสถานจัดแสดงเป็น6ส่วนส่วนแรกเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศอัฟกานิสถานส่วนอื่นจัดตามเมืองที่ขุดพบศิลปวัตถุส่วนที่2จะแสดงศิลปวัตถุที่เมืองกาเป้เชนถ้วยเหล้าทองคำสมัย 2,200 ปีก่อนคริสต์กาลชาวนาอัฟกันขุดพบถ้วยทั้งโลหะทองและเงินเมื่อปี 2,509 บริเวณเทือกเขาเทเป้นอกเมืองฟูโลทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานถ้วยใบนี้มีรูปสลักลายฝูงวัวกระทิงลวดลายพื้นฐานของยุคเมโสโปเตเมียส่วนที่3เป็นศิลปวัตถุที่ขุดพบที่เมืองไอคานุมเช่นรูปสลักหินปูนสมัย145ปีก่อนคริสตกาลบอกเล่าเรื่องราวการเข้ายึดครองดินแดนอัฟกานิสถานของชาวกรีกศิลปะผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองและกรีกส่วนที่4จะแสดงสมบัติจากท้องพระคลังสมัยศตวรรษที่1ขุดพบที่เบกรัมยุคนี้อัฟกานิสถานเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าจากจีนและศูนย์กลางของเอเชียไปประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสมบัติเหล่านี้นักโบราณคดีฝรั่งเศสค้นพบในช่วงพุทธศักราช 2380 ถึง 2382 ที่เมืองโบราณเบกแรมมีทั้งแก้วจากโรมันเครื่องใช้ลงยาจากจีนขาโต๊ะงาช้างแกะสลักรูปสตรีฝ่ายในจากอินเดียส่วนที่5จะแสดงเครื่องใช้ส่วนบุคคลที่ได้จากสุสานของชนเผ่าเร่ร่อนในพุทธศักราช 2321 ช่วงที่รัสเซียเข้าบุกรุกอัฟกานิสถานนักโบราณคดีชาวรัสเซียขุดพบเครื่องทองประดับเพชรพลอยกว่า 20,000 ชิ้นการออกแบบได้รับอิทธิพลจากกรีซเอเชียกลางและอิหร่านส่วนที่6ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายเสนอข้อมูลสรุปของศิลปะในยุคต่างๆของอัฟกานิสถานในตอนค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายกิติวสีนนท์เอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนและภริยาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรครั้งนี้จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษปินเซอร์ท่าอากาศยานฮิตโตรหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG917เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงลอนดอนกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน